หลายคนที่จะรู้จัก Toyota Highlander ซึ่งจะเป็น c rosover ไซส์ใหญ่ในเวอร์ชันของ Camry SUV ที่ได้เล่าไปก่อนหน้านี้แล้วคราวนี้นะครับมาถึงรุ่นที่ใหญ่กว่านี้นะครับเทียบเท่ากับ Toyota s e ซ u คอ a ยแต่ว่าจะเล็กกว่าที่ชื่อว่า Toyota Grand Highlander งานดีไซน์ภายนอกหลายคนตกใจว่ามันคือไฮแลนเดอร์จริงหรือเปล่าเนี่ยมันใช่ครับเพราะว่าก็จะมีการกราวหน้าใหม่ให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นตรงที่ว่าเส้นสายที่เคยโค้งมนคันนี้ก็กลับมาเหลี่ยมขึ้นไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าและช่องดักลมขนาดใหญ่รวมถึงไฟหน้า LED ด้วยส่วนไฟตัดหมอกหน้าแน่นอนว่ายังคงมีอยู่เช่นเคยถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าเส้นสายนั้นอาจจะยังไม่ใช่แบบคีนลุคเวอร์ชันใหม่แบบเดียวกับ BC4X หรือ Prius แต่พอมองด้านหลังปุ๊บม,มันก็น่าจะใช่แหลนะเพราะว่าเส้นสายต่างๆนั้นมันก็เหมือนกับเอามากลับหัวกันไม่ว่าจะเป็นไฟไท้าย LED แบบตัว C ที่จะเป็นแบบไฟถอยและไฟเลี้ยวที่มาในที่ดวงเล็กกว่าเดิมรวมถึงกันชนท้ายที่มีการปรับให้ปาดเปรียกขึ้นและสปอยเลอร์หลังที่ไฟเบรกนั้นยาวสะใจมากและถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าแนวกระจกหน้าต่างนั้นก็จะมีการปรับดีไซน์ใหม่อีกด้วย สำหรับรุ่นย่อยนะครับก็จะแบ่งเป็น2สไตล์ก็คือ XLE ที่จะ็นการทำสีเดียวกับตัวรถรอบคันเลยพร้อมกับกระจังหน้าที่กลับมาเรียบง่ายขึ้นรวมถึงล้ออลูมย1 8นิ้วที่มีดีไซน์แพร่พราวและด้านทนะ้ายหน้าที่ยังคงมาในสไตล์รุ่นท็อปอยู่เช่นเคยส่วนรุ่นที่หรูขึ้นหน่อยจะมาพร้อมกับการตกแต่งที่มีการเสริมหล่ออยู่พอสมควรตั้งแต่ใช้ร่างดีไซน์เฉพาะรุ่นล้ออลูมยขนาด20นิ้วและกระชนหลังที่มีการปรับดีไซน์ใหม่เพิ่มเติม พอเข้ามาที่ห้องเดยสารปุ๊บจะเห็นว่าชิ้นส่วนบางอย่างก็ยังคงใช้กับรุ่นปกติอยู่ไม่ว่าจะเป็นมารวัดขนาด12.3นิ้วชุดเครื่องเสียงก็จอขนาดเดียวกันพร้อมกับรองรับ Apple Car p l พ y และ Android Auto ไ right ร้สายส่วนระบบปรับอากาศอัตโนมัติมีการปรับปุ่มให้มีดีไซน์โอเคยิ่งขึ้นแต่ที่เหลือนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนใหม่แทบทั้งชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นแผงแดชบอร์ดที่มีการตกแต่งด้วยสีโรสโกที่ทําให้ดูดีขึ้นวัสดุนุ่มที่มีการปรับอไอ้ต่างๆให้ดูซซับ้้้ออนนยยลลล,ยลงงแแะปกา ส่วนถาดของฝั่งผู้เดืดสัรจะมีช่องเสียบ USB Type C อยู่หนึ่งช่องแล้วก็จะมีช่องเก็บของที่มีขนาดใหญ่ขึ้นส่วนช่องชาร์จโทรศัพท์ไร้สายก็ย้ายมาที่ด้านล่างหรือจริงๆเรียกว่าน่าจะกลับมาแล้วนั่นแหละแล้วกับปุ่มสตาร์ทที่อยู่ในตำแหน่งข้างล่างเหมือนกับรถยนต์สมัยนี้โดยเยร์อัตโนอมัติก็จะมาเป็นแบบไฟฟ้าของคอนโซลก็จะมีการทําเป็นแบบช่อง3ส่วนก็คือที่พักแขนซ้ายขวาและตรงกลางก็จะเป็นช่องเก็บของเลยแล้วก็รวมสวิตช์ตรงกลางไว้ในจุดเดียว ส่วนพรมลอยนะครับก็ยังคงดีไซน์เดิมเพิ่มเติมก็คือวัสดุโลสโกตางที่เราไปก่อนหน้านี้ส่วนเบาะนั่งก็ยังคงดีไซน์เดิมแต่จะมีการปรับวัสดุใหม่ก็คือหนังหุ้มผ้าที่ทําให้ดูดีขึ้นแต่ดูจากรูปทรงเบาะแล้วน่าจะยกมาจากของแคมรี่เลยนะครับส่วนเบาะแถว2นะครับก็จะมาเป็นแบบแคปตันซีดแยกอิสระซ้ายขวาและถ้าบันบางรุ่นนะครับก็จะมาพร้อมกับเบนซีที่ตรงกลางนั้นจะเป็นที่พักแขนสามารถพับเก็บได้และแน่นอนว่ามีที่วางแก้วด้วย ส่วนพื้นที่ห้องดยสารแถวสาวนั้นบอกเลยว่ากว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีช่องเก็บของอเนกประสงค์มาให้ครบแอร์หลังช่องเสียบ USB ไม่ขาดทั้งนี้อุปกรณ์บางอย่างนะครับก็จะแชร์กับไฮรันเดอร์ปกติไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัย Data s a f e ซ y Sense 3.0ที่จะมาพร้อมกับระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนรถดนอนอกเลนแลวก็ระบบอื่นๆอีกมากมายซึ่งสามารถย้อนไปดูได้ในเจาะลึกไฮรันเดอร์ er หรือที่เรียกกันว่าพา2นั่นเองลิงก์ตามข้างบนนี้เลยนะครับ ขุมพลังแน่นอนว่ายืนพื้นอยู่2ตัวนั่นก็คือเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.4ลิตรกำลัง269แรงม้าแไฮบิด218นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะมีทั้งขับหน้าและขับ4กับเครื่องยนต์2.5ลิตรเดนติมิคฟอสที่มีกำลังรวม243แรงม้าเอาเป็นว่าอันนี้ก็คือยกมาจากของไฮแลนเดอร์นั่นแหละไอ,อ้เครื่องยนต์หนึ่งนะครับพอเห็นโลโก้ไฮบริดแม็กซ์ปุ๊บแต่คงว่ามันเครื่องตัวไหนกันเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าจะได้้ใชเครรื่องยนตต์ลิ Force แบบ Hybrid พร้อมกับเทอร์โบที่จะมีกำลังสูงสุดถึง362แรงมา้าในบิด5 4 2นิวตันเมตรแน่นอนว่ายืนพื้นด้วยแกตโนมัติ6จังหวะพร้อมกับระบบขับเคลื่อสีล้อ e four แน่นอนว่าตัวรถนั้นก็จะผิดในโรงงานอินเดียนาที่สหรัฐอเมริกาโดยจะเริ่มจำหน่ายในช่วงประมาณไตรมาส3าหรือช่วงฤดูร้อนนั่นเองส่วนประเทศอื่นๆอ,อาจจะมาไหมอันนี้ก็ไม่รับประกันนะครับพอฟังมาถึงตอนนี้ทุกคนก็เริ่มอยากรู้ใช่ไหมครับว่าตัวถังที่แท้จริงจะมีขนาดใหญ่กว่ารุ่นเดิมขนาดไหน รวมถึงขุมพลังไฮบริดแม็กซ์จะมีรายละเอียดประมาณไหนค่อยมาเล่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ